สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมายเหตุประเภทไทยค่ะในรายการนี้นะคะในวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอาจารย์เคสครั้งพิบูลนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องงานพลายนะคะอาจารย์เคสครั้งพิบูลเป็นอาจารย์ประจําคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอยู่กับเราแล้วอาจารย์เคสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ปองขวัญด้วยนะคะค่ะยังอยู่ในกระแสที่ตอนนี้คนพูดถึงความหลากหลายทางเพศ LGBTQIA ใช่ไหมคะแล้วก็งานพรายก็เลยชวนอาจารย์เคสมาคุยมาให้ความรู้กับหลายๆคนที่นั่งฟังอยู่แล้วก็ให้ความรู้กับตัวปองเองด้วยเพราะว่าตัวปองเองก็ยังมีความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดหลักๆว่างานพรายที่ผ่านมาของกรุงเทพเนี่ยอาจารย์เคสมองเป็นยังไงมีความหลากหลายอย่างที่อยากจะให้มีจริงๆหรือเปล่าอยากจะให้อาจารย์เคสลองให้ความรู้พวกเรานิดนึงว่าไอ LGBTQ+ หรือความหลากหลายทางเพศศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราควรจะเข้าใจศัพท์ไหนบ้างแล้วศัพท์ไหนมีความหมายยังไงบ้างค่ะในช่วงเริ่มต้นของการพูดถึงความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยนะคะก็เนื่องจากว่ามันเป็นความรู้ที่มันถูกแบบนำเข้ามาจากแบบฝั่งตะวันตกอะค่ะฉะนั้นสิ่งนี้มันจึงช่วงที่มันมาแรกๆเนี่ยมันก็ยากต่อการทำความเข้าใจนะคะว่าลักษณะทางเพศเนี่ยมันถูกนิยามยังไงบ้างนะคะแต่ว่าแน่นอนเราเข้าใจกันดีในเรื่องของการแบ่งเพศที่เป็นลักษณะของความเป็นการจัดกรองทางเพศแบบความเป็นชายแล้วก็ความเป็นหญิงใช่ไหมคะแล้วเราก็ถูกกำหนดที่เป็นแบบเพศชายเพศหญิงความหลากหลายทางเพศมันถูกอธิบายสิ่งที่เรียกว่านอกกล่องเพศนะคะฉันในนอกกล่องเพศคุณอาจจะเคยได้ยินง่ายๆเลยนะคะเช่นคำว่าเกย์ซึ่งมีช่วงเวลาหนึ่งอย่างในสังคมตะวันตกเนี่ยนะคะคำว่าเกย์เนี่ยถูกใช้แทนความหมายครอบคลุมกับความหลากหลายทางเพศในทุกอัตลักษณ์ทางเพศเลยมาพอมาในไทยเนี่ยพอพูดคำว่าเกย์ปุ๊บคนจะนึกออกเพียงแค่คนที่มีเป็นแบบอัตลักษณ์ทางเพศที่เป็นแบบเพศชายใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งนี้ค่ะจะเป็นแบบการเขาเรียกว่าการเข้าใจในมุมมองหนึ่งซึ่งมันสะท้อนกันกับบริบทสังคมนั้นๆด้วยแล้วก็ช่วงหลังพอเวลาเราพูดถึงความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยเราไม่ได้ถูกแปลมาจากสิ่งที่เรียกว่าเป็น gender diversity หรือว่า sexual diversity นะคะแต่ความหลากหลายทางเพศของคนไทยมักจะแปลมาจากคำว่า LGBT ในช่วงแรกก็คือการให้ความหมายอัตลักษณ์ทางเพศการให้ความหมายผ่านอัตลักษณ์ทางเพศที่ปรากฏลองมาไล่กันดูนะคะอย่างเช่นถ้าเราเห็นโอเค L lesbian B gay T transgender D bisexual ฉันเอาแค่นี้ก่อนงั้นพอคุยกันถึงตรงนี้ตรงไหนบ้างที่เป็นอัตลักษณ์ทางเพศฉะนั้นคนก็จะพออันนึกถึงอัตลักษณ์ทางเพศจาก LGBT 4ตัวเอาอย่างนี้ก่อนนะก็จะถึงแค่โอเคเลสเบี้ยนเราสามารถรู้ได้หรือเปล่าว่าใครแบบเป็นอัตลักษณ์ที่เป็นเลสเบี้ยนก็อาจจะไม่ใช่ไหมคะเนาะเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบเขาดีไฟน์ตัวเองอะใช่ไหมใช่เกย์เราก็อาจจะยากมากต่อการที่จะเห็นอัตลักษณ์โอเคนะเวลานี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าอัตลักษณ์แบบนี้มีความเป็นเกย์นะคะที่ทรานส์เจนเดอร์บางคนเราก็อาจจะดูไม่ออกด้วยซ้ำไปพูดกันง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะว่าใครแบบเป็นทรานส์แต่ B เนี่ยมันมีความชัดเจนมากเพราะ B มันเป็นเรื่องของรสนิยมทางเพศไบเซ็กชวลมันเป็นรสนิยมทางเพศมันไม่ได้เป็นถูกแบ่งว่าเป็นอัตลักษณ์คือถ้าเทียบกันแล้วใน LGBT B อาจจะดูได้ยากผ่านทางสายตาของเรานะคะฉะนั้น B เราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะทำความเข้าใจเรื่องการแบ่งลักษณะของความหลากหลายทางเพศได้ผ่าน2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คืออัตลักษณ์ทางเพศอัตลักษณ์ทางเพศ gender identity อย่างที่2นะคะก็คือ sexual orientation คือรสนิยมทางเพศนี่จะเป็นที่มาที่ทำให้การแบ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยค่ะถูกใช้ทั้งสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศเอามาแบ่งแต่ณปัจจุบันก็จะมีการพูดถึงคำว่า LGBTIQA+ทูสปิริตอย่างนี้เป็นต้นค่ะซึ่งมันปะปนกันทั้งสิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์ทางเพศที่แสดงออกและความรู้สึกท
ข้างในที่เป็นแบบรสนิยมทางเพศมันสามารถที่จะเดี๋ยวจะถามอาจารย์เคสเยอะมากเลยว่า QIA ที่พูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าอยากจะถามอันนี้ก่อนนิดนึงว่าเราสามารถมีอัตลักษณ์ทางเพศแล้วมาผสมกับรสนิยมได้ไหมสองอย่างนี้มันต้องอยู่คู่กันไหมอ่ะมันจำเป็นที่เราต้องมีสองอย่างนี้ไหมเดิมทีชุดความคิดที่บอกว่าอัตลักษณ์ทางเพศต้องสอดคล้องกันกับเรื่องของรสนิยมทางเพศเนี่ยมันมาจากความคิดที่การจัดสองเพศแบบเป็นผู้หญิงผู้ชายหมายความว่าถ้าคุณเกิดมาเป็นเด็กผู้ชายคุณก็จะถูกสร้างสิ่งที่เรียกว่าความเป็นผู้ชายเกิดขึ้นแล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่ามิติทางเพศซึ่งรวมไปถึงรสนิยมทางเพศด้วยว่าคุณจะต้องเป็นแบบรักต่างเพศเท่านั้นฉะนั้นในความเป็นกล่องทางเพศที่เป็นสตรีทแล้วกันเนาะหรือว่าแบบซิสเจนเดอร์เนี่ยค่ะมันอย่างพอพูดอย่างเงี้ยก็พูดมีหลายคำแล้วนะตอนเนี้ยเยอะมากเยอะมากแล้วฉะนั้นการพูดถึงกล่องทางเพศแบบที่เป็นก็เรียกว่าบรรทัดฐานของรักต่างเพศเนี่ยค่ะมันมักจะกำกับว่าเมื่อคุณเป็นเพศชายคุณต้องชอบผู้หญิงเมื่อคุณเป็นเพศหญิงคุณต้องชอบผู้ชายเท่านั้นอันนี้เป็นการกำกับตามกล่องทางเพศแต่ในความหลากหลายทางเพศเนี่ยค่ะเรามองว่าเมื่อคุณนิยามเพศที่คุณอยากเป็นแล้วเช่นคุณอยากเป็นทรานส์คุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีรสนิยมตามที่สังคมคาดหวังนั่นหมายความว่าความเป็นอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศต้องแยกขาดออกจากกันต้องแยกขาดออกจากกันเพื่อทำให้เราเข้าใจเรื่องของมิติของความหลากหลายทางเพศที่แท้จริงแล้วก็มันจะนำไปสู่การทำความเข้าใจในเรื่องของความลื่นไหลทางเพศด้วยค่ะนั่นย้อนกลับมาที่ QIA ค่ะเมื่อกี้ที่ค้างเอาไว้อาจารย์เคสอธิบาย QIA หน่อยว่ามันคืออะไรบ้างแล้วมันคือรสนิยมทางเพศหรือมันคืออัตลักษณ์หรือมันคืออะไรกันแน่ค่ะช่วงหลังก็จะมีการพูดถึงนะคะว่าการนิยามความเป็นเพศผ่านทางอัตลักษณ์เนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอซึ่งเวลาที่เราพูด LGBTIQ เนี่ยคนบางกลุ่มที่เขามีลักษณะการนิยามความเป็นเพศของเขาเนี่ยอาจจะหายไปฉะนั้นก็เลยมีการเสนอว่าถ้างั้นเราควรเอารสนิยมทางเพศหรือวิธีคิดการมองเรื่องเพศในแบบอื่นๆเนี่ยมาใช้ในการแบบพูดถึงด้วยนะคะเช่นการพูดถึงกลุ่มที่เป็นตัวอินเตอร์เซ็กนะคะไออินเตอร์เซ็กก็คือคนที่มีเพศทางชีววิทยาไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าในภาษาเขียนบางทีก็เรียกว่าเป็นเพศทางชีววิทยาไม่เกิดกำพวนนะคะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เรามองว่าบางคนเกิดมาในลักษณะที่มีสิ่งที่เรียกว่าลักษณะทางเพศทางกายภาพนะคะมีทั้งอวัยวะเพศหญิงแล้วก็อวัยวะเพศชายเนี่ยน้องๆกลุ่มนี้ก็จะถูกเรียกว่ามีภาวะเป็นอินเตอร์เซ็กซ์นะคะอินเตอร์เซ็กซ์อันนี้เป็นอัตลักษณ์ถูกไหมอันนี้คืออัตลักษณ์ใช่ไหมคะอาจจะมองว่าเป็นอัตลักษณ์ก็ได้นะอาจจะมองว่าเป็นอัตลักษณ์ก็ได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดแต่ในบางคนค่ะอาจารย์มันจะไม่สามารถไปถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ได้เพราะว่ามันมีลักษณะของคนที่มีภาวะความเป็นอินเตอร์เซ็กในระดับโครโมโซมหมายความว่าเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าลักษณะความเป็นอัตลักษณ์ทางโครโมโซมก็คือมีคู่ปกติแล้วมีคู่โครโมโซมเป็นแบบ XX คือผู้หญิง XY คือผู้ชายใช่ไหมคะในน้องๆกลุ่มที่เป็นอินเตอร์เซ็กอาจจะเป็น XXY หรือ XYY อย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เลยพูดได้ลำบากว่ามันเป็นอัตลักษณ์ทางเพศหรือเปล่าโอเคนี่ก็อยู่ครึ่งกลางแต่ก็ไม่ใช่รสนิยมทางเพศใช่ไหมแต่ก็อาจจะไม่เชิงอัตลักษณ์ทางเพศหรือเปล่ามันถูกให้ความเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่นิยามผ่านสิ่งที่เรียกว่าการนิยามตัวเองก็อาจจะคล้องกันกับเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องแบบรสนิยมโอเคค่ะโอเคคิดเมื่อกี้ไอผ่านไปละคิวก็จะเป็นความหมายแทนกันสองส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกค่ะในสังคมตะวันตกก็จะใช้คำว่าคิวแทนกับกลุ่มที่นิยามตัวเองว่าเป็นเฟชชั่นนิ่งนะคะหมายความว่ายังไม่ได้สนใจในการที่จะเลือกหรือว่านิยามความเป็นตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่ายังเด็กอยู่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่มีความพร้อมในการที่จะก้าวข้ามในสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเลือกความเป็นเพศของตัวเองฉะนั้นกลุ่มคิวที่แทนคำว่า questioning เนี่ยจึงมีมากนะคะอย่างในแคลิฟอร์เนียเนี่ยกลุ่มที่เรียกว่าตัวเองเป็นแบบ questioning เนี่ยจะมีเยอะมากเลยแต่คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุยกันคุ้นกันนะคะกับคำนี้แต่คนไทยจะคุ้นกับอีกคิวนึงก็คือสิ่งที่เรียกว่า queer นะคะ queer ก็มันเป็นถูกพัฒนาความคิดนะคะเป็นแนวคิดที่
เธอมองว่าการที่ความหลากหลายทางเพศไปยึดติดกับอัตลักษณ์ทางเพศอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่มากขึ้นหรือแม้แต่ผลิตซ้ำความคิดเรื่องเพศที่มากขึ้นด้วยฉะนั้นคิวที่แทนคำว่าควีร์เนี่ยมันจึงพยายามที่จะบอกว่าเราไม่ต้องนิยามความเป็นเพศผ่านอัตลักษณ์ทางเพศเราไม่ควรจะตกอยู่ในกรอบความคิดเรื่องเพศและเราก็ควรจะต้องวิพากษ์วิจารณ์อัตลักษณ์ทางเพศต่างๆเนี่ยให้เรียกว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นฉะนั้นแนวความคิดของเควียร์เนี่ยค่ะจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นแง่มุมที่เป็นความวิพากษ์วิจารณ์การไม่ตกอยู่ในกรอบความคิดเรื่องของความเป็นเพศหรือไม่ได้ตกของความเป็นทรานส์ตกของความเป็นเกย์ตกของความเป็นแบบเลสเบี้ยนเควียร์จึงมีลักษณะความเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเป็นคำไทยที่เคยได้ยินนะคะก็จะใช้คำว่าแนวคิดนอกกล่องเพศหรือแนวคิดวิพากษ์เรื่องของเพศอย่างนี้ปองก็สามารถเป็นเควียร์ที่มีรสนิยมทางเพศ XYZ ได้ถูกไหมสมมุตินะสมมุติได้ฉะนั้นในกระบวนการเคลื่อนไหวของบางคนบางกลุ่มเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยกระบวนการด้วยความคิดที่เป็นแบบเควียร์ยูธเควียร์กรุ๊ปหรือเคลียร์แบบ liberation มันเป็นการแบบปลดแอกด้วยมันเป็นการที่ทำให้เห็นแบบเสรีภาพเรื่องเพศที่ไม่มีข้อจำกัดแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราไปตกอยู่ในแบบกระแสหรือว่ากล่องทางเพศที่แบบสังคมจัดบรรทัดฐานไว้อย่างเช่นเป็นเกย์ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นเลสเบี้ยนต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นทรานส์ต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะคนเป็นเดี๋ยวเราขอจบคำถามนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องพรายตัวสุดท้ายคือ A แล้วก็พรายต่อในเบรกหน้านะคะแต่ว่าอยากรู้อย่างหนึ่งสมมติเราเป็นนิยามตัวเองว่าเป็นควีร์เราเป็นควีร์ที่เราชอบผู้สมมติปองเป็นผู้หญิงแต่นิยามตัวเองว่าเป็นควีร์เราสามารถชอบผู้ชายได้ไหมคือพอมันแยกชัดเจนกันทั้งอัตลักษณ์ทางเพศแล้วก็เพศวิถีนะคะต้องบอกอาจารย์ปองขวัญว่ามันไม่มีเส้นแบ่งหรือเส้นอะไรเลยที่จะทำให้เราบอกว่าเราต้องชอบคนนี้แล้วก็เป็นคนนี้ฉันได้ใช้ความคิดเรื่องเควียร์ถ้าไปจับนะคะเราเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากนิยามจะเป็นแล้วเราก็รักแล้วก็พึงพอใจกับใครก็ได้ที่เราชอบไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของอัตลักษณ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับรสนิยมค่ะเป็นความพึงพอใจที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับคนที่เราชอบเพียงแต่ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ากรอบทางด้านสังคมนะคะหรือแม้แต่การให้คุณค่าในคอมมูนิตี้ในบางคอมมูนิตี้นะคะมันก็บอกว่าเมื่อคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ต้องชอบแบบนี้หรือถ้าอาจารย์เคสเป็นทรานส์แล้วอาจารย์เคสแบบมีแฟนอีกคนนึงหรือชอบอีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยมันก็จะดูมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่เหรอใช่มั้ยคะแต่ถ้านับความคิดเรื่องเควียร์เนี่ยมันเป็นไปได้แล้วเราก็สามารถที่จะแบบทําให้มันเค้าเรียกว่าไม่ได้อยู่กรอบความคิดในการกําหนดความเป็นเพศได้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อเรื่อง A ตัวสุดท้ายแล้วก็ Pride ในเมืองไทยที่ผ่านมาค่ะกลับมาต่อกันนะคะที่คำถามว่าสุดท้าย A คืออะไรเมื่อกี้เราค้างกันไว้อาจารย์เคส A คืออะไรคะA เนี่ยนะคะเราก็อาจจะได้ยินในเรื่องของแบบความเป็นกลุ่ม A นะคะว่าเป็นกลุ่มไหนนะคะเอาให้เข้าใจได้ที่สุดเลยก็คือว่าการพูดถึงรสนิยมเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องรักหรือว่าชอบพอใครนะคะฉัน A ในกลุ่มที่ถูกเข้าใจมากที่สุดก็คือการถูกเรียกแทนจากกลุ่มที่เรียกว่าเป็น asexual นะคะ asexual ก็คือคนที่ไม่ได้รู้สึกรักพอใจในคนกลุ่มไหนหรือว่าเป็นแบบอัตลักษณ์ทางเพศหรือว่าเพศไหนนะคะซึ่งเวลาที่คนตั้งคำถามนะคะว่ากลุ่ม A ควรจะเป็นคนแบบไหนน้องๆนักศึกษาของดิฉันเองนะคะก็มักจะพูดว่า A นะคนที่ไม่สนใจเรื่องเพศเลยก็น่าจะเป็นพระหรือว่าน่าจะเป็นแบบนักบวชอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วมันก็คือใครก็ได้ที่เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องยึดโยงตัวเขาเองกับความรักความสัมพันธ์แล้วก็มองเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะบอกว่าเราเกิดใหม่นะคะเราสองคนก็อาจจะเป็นเอเซ็กชวลก็ได้นะต่อไปในอนาคตที่เราอาจจะมีบางช่วงที่เราอาจจะเป็นอย่างนั้นมาแล้วนะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ใช่ไหมเอเซ็กชวลเราสามารถแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้บางช่วงบางครั้งเราเป็นบางครั้งเราเปลี่ยนสิ่งที่เราเป็นใหม่ได้มันสามารถลื่นไหลแบบนี้ได้ใช่ไหมอาจารย์เคสนี่แหละว่า
ปัญหาสำคัญของการพูดถึงเรื่องของความหลากหลายทางเพศก็คือว่าเรายังมีการติดกับดักนะคะอยู่ความคิดในเรื่องเพศที่เรามองว่าเมื่อเราโตมาเราเลือกที่จะเป็นอัตลักษณ์แบบนี้เราต้องเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดหรือถ้าเราเคยรสนิยมที่ชอบแบบนี้เราก็ต้องชอบแบบนี้ตลอดโอเคใช่บางคนเป็นแบบนั้นแต่ในหลายคนนะคะทั้งเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมความเป็นตัวตนรวมถึงความปลอดภัยของตัวเองเนี่ยลักษณะการแสดงออกบางสิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะอยากหรือว่าชอบหรือว่าอยากจะเป็นในพื้นที่หรือในสังคมหรือในวัฒนธรรมนั้นได้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะเป้าหมายปลายทางของการพูดถึงเรื่องของความหลากหลายทางเพศในสังคมก็คือความสามารถในการทำความเข้าใจเรื่องความลื่นไหลทางเพศแล้วความลื่นไหลทางเพศหรือว่า gender fluidity เนี่ยนะคะมันเป็นปลายทางของการศึกษาในแง่คิดทางด้าน gender มากๆเพราะว่าถ้าคนเข้าใจเรื่องความลื่นไหลแล้วเราจะไม่ต้องเผชิญกับการถูกตั้งคำถามเราจะไม่ต้องเผชิญกับว่าเธอชอบแบบไหนเราจะไม่ต้องถูกเฟชั่นว่าทำไมถึงชอบแบบนี้หรือทำไมไม่เป็นแบบนี้ที่เราพูดกันเฉพาะอัตลักษณ์แล้วก็รสนิยมเนาะเรายังไม่พูดถึงแบบว่าเรื่องของอวัยวะที่มันกำหนดความเป็นเพศใช่ไหมคนที่เป็นทรานส์แมนยังมีอวัยวะเพศเก่าอยู่เนี้ยจะถูกยอมรับในฐานะเพศไหนหรือคนที่เป็นทรานส์วูแมนแล้วยังมีอวัยวะเพศเก่าอยู่จะถูกยอมรับในเพศสภาพแบบไหนเนี่ยค่ะมันเลยเป็นความคาราคาซังในการทำความเข้าใจแล้วเอาจริงถ้ามันตัดเรื่องเครื่องเพศออกไปตัดเรื่องการนิยามความเป็นเพศออกไปเนี่ยค่ะมันจะมองเห็นแง่มุมของความลื่นไหลที่ไปไกลแล้วก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่ายอมรับในความแตกต่างหลากหลายได้มากขึ้นจริงจริงซึ่งจริงๆอันนี้ก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่สังคมกำลังจะไปถึงเนาะหรือไม่อย่างน้อยก็คือเป็นสิ่งที่คนในสังคมกำลังพยายามจะ advocate ให้คนอื่นๆในสังคมไปถึงใช่ไหมคะซึ่งก็จะนำมาสู่การพูดถึง Pride Bangkok ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นกิจกรรมหนึ่งแน่นอนที่พยายามจะทำให้คนมีความตระหนักรู้เรื่องเพศมากขึ้นซึ่งอาจารย์เคสก็เป็นหนึ่งในนั้นอาจารย์เคสไหนเล่าให้ฟังได้ไหมว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วอาจารย์เคสมองPride Bangkokยังไงบ้างค่ะค่ะกิจกรรมงานPride Bangkokเนี่ยเราก็ต้องพูดกันนะคะว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากนะคะที่ทำให้เราเห็นการเข้ามามีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อก่อนอาจจะเห็นคนที่นิยามความเป็นแค่ LGBT อย่างที่เราพูดไปนะเข้ามาร่วมกิจกรรมแต่ในตอนนี้ค่ะเรามีคนที่นิยามทั้งอัตลักษณ์ทางเพศแล้วก็รสนิยมทางเพศซึ่งมันมีความแบบหลากหลายมากเราก็เห็นคนที่ชอบลักษณะของการใส่ชุดหนังใช่ไหมคะคนที่ชอบ cover cosplay เป็นการ์ตูนคนที่ชอบลักษณะของการเป็นแบบการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มที่หมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะฉันเป็นพูดแบบนี้เพื่อให้เห็นภาพนะคะได้เข้าใจแต่สิ่งที่มันไปไกลมากกว่าสิ่งที่ฉันพิมพ์พูดก็คือว่าการเปิดพื้นที่ของการทำให้เห็นความหลากหลายทั้งแง่มุมทางด้านอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศจะช่วยทำให้สังคมเนี่ยค่ะมองเห็นความหลากหลายทางเพศที่ไม่ได้อยู่ในกรอบของความหลากหลายทางเพศอย่างเดียวจะพูดว่ามันทำให้เห็นความหลากหลายในความหลากหลายทางเพศได้จริงๆพอเวลาที่คนจินตนาการเรื่องความหลากหลายทางเพศคนก็จะมองเห็นแค่ความเป็นเกย์ความเป็นเลสเบี้ยนความเป็นคนข้ามเพศเท่านั้นซึ่งจริงๆมันมีคนในลักษณะอื่นๆอีกคราวนี้ประเด็นงานPrideในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราไม่ได้แบ่งกลุ่มจากการที่แบ่งอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศนะคะแต่ว่าเราแบ่งกลุ่มที่พูดไปถึงในเรื่องของประเด็นทางสังคมต่างๆเราพูดถึงประเด็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องของเซ็กซ์เวิร์สเราพูดถึงประเด็นเรื่องของการสมรสเท่าเทียมนะคะเราพูดถึงประเด็นในเรื่องของการทำความเข้าใจกับกลุ่มคนที่เป็นแบบอินเตอร์เซ็กรวมไปถึงเด็กและเยาวชนในกลุ่มที่เป็นแบบยูฉะนั้นประเด็นแบบนี้เนี่ยค่ะมันไปไกลแล้วอ่ะที่ไม่ยึดโยงกับแค่อัตลักษณ์แต่งานไพรในไทยพูดถึงประเด็นที่เราอยากจะขับเคลื่อนหรือประเด็นที่เราเคลื่อนไหวฉะนั้นเพื่อทำให้เราเข้าใจเรื่องความเคลื่อนไหวแบบนี้ได้มันก็จะต้องเห็นพลังของกลุ่มนะคะเห็นการออกมาของคนที่เป็น LGBT จากกลุ่มต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าคนกลุ่มนั้นเผชิญปัญหาเรื่องอะไรและคนเหล่านั้นต้องการตอบรับหรือว่าการสนับสนุนในการปกป้องคุ้มครองยังไงบ้างแน่นอนแต่ประเทศไทยตอนนี้เราเดินมาถึงในเรื่องของ
เราไม่ได้พูดแค่ปัญหาชีวิตเนาะหรือว่านาราทีฟเรื่องเล่าแต่เรามาจนถึงในเรื่องของการทำให้เกิดการสนับสนุนในทางกฎหมายหรือการผลักดันให้เกิดการเป็นนโยบายในการคุ้มครองคนที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วค่ะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพูดอย่างนี้ก็เหมือนว่าพรายแบงคอกมันค่อนข้างเปิดกว้างมากๆเลยใช่ไหมคะคือไม่ได้พูดกันถึงอัตลักษณ์แล้วอย่างที่อาจารย์เคสบอกมันถ้าเทียบกับต่างประเทศเราค่อนข้างก้าวหน้าไหมแล้วอาจารย์เคสอยากจะเห็นพรายในกรุงเทพหรือพรายในเมืองไทยที่มันไปไกลกว่านี้ไหมคือถ้าจัดลำดับเหมือนอยู่บนเกลว่ะความก้าวหน้าในเรื่องนี้ของไทยอยู่ตรงไหนและอาจารย์เคสอยากจะให้มันไปกว่านั้นหรือยังไงกว่านั้นได้ไหมคือต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ามันเป็นการเริ่มต้นในการทำงานพรายในเมืองไทยเนี่ย มันจะต้องมีความเป็นintersectionality ได้มากขึ้นก็คือเราก็มองเห็นประเด็นอำนาจทับซ้อนของคนที่มาเข้าร่วมได้มากยิ่งขึ้นในตะวันตกเราพูดถึงเรื่องผิวสีในตะวันตกเราพูดถึงกลุ่มแบบ First Nation หรือกลุ่มที่เป็นแบบอ้างอิงจากกลุ่มแบบ Ethnic Minority อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในไทยของเราเนี่ยมันก็ยังไปไม่ถึงตรงนั้นฉะนั้นการทำให้มองเห็นความหลากหลายแล้วมีความเป็น intersectionality เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นในการทำพรายในรอบหน้าซึ่งเราก็คิดว่าต้นพอมันจุดเริ่มต้นแบบนี้มันจะมีความเข้มข้นในการที่จะทำเรื่องของ intersectionality ได้มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเทียบกันกับต่างประเทศแล้วเขาไปไกลเขาพูดถึง intersectionality ที่มันแบบมีความชัดเจนมีกลุ่มตัวแทนจากศาสนามีกลุ่มตัวแทนจากชาติพันธุ์มีกลุ่มตัวแทนจากคนที่มาจากสีผิวแล้วก็หลากหลายอาชีพหลากหลายอายุค่ะในเมืองไทยอ่ะจันเคสมันกลุ่มที่มันเป็น intersectionality พวกเนี้ยค่ะเขามีการรวมตัวกันแค่ไหนแล้วเขาจัดตั้งมีการ organize อะไรกันแค่ไหนอะค่ะในตอนนี้เดิมทีที่เราพูดถึงเรื่องของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะเราก็มี key population เนาะ key population กลุ่มผู้หญิงกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้มองแค่ปัญหาของตัวเองแต่ตัวเองเนี่ยพยายามที่จะเบลนหรือนำเรื่องของตัวเองเนี่ยไปสู่ในเรื่องอื่นๆด้วยฉะนั้นเราพูดเรื่องความหลากหลายทางเพศเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าความหลากหลายทางเพศนั้นมีทั้งความหลากหลายทางเพศของคนที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ความหลากหลายทางเพศในผู้สูงอายุความหลากหลายทางเพศในผู้พิการความหลากหลายทางเพศที่อยู่ในเด็กและเยาวชนแบบนี้ค่ะมันเป็นกระบวนการที่สังคมเราเพิ่งเริ่มในการทำความเข้าใจมันก็ต้องย้อนกลับไปนะคะท่านว่าเรามองเรื่องมัลติคัลเจอรัลได้ชัดเจนแค่ไหนหรือบางคนบอกว่าโอ้เรามีให้นับถือศาสนาหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังไม่เพียงพอในการพูดถึงเรื่องความเป็นมัลติคัลเจอรัลค่ะงั้นทั้งมัลติคัลเจอรัลแล้วก็อินเตอร์เซคชันนาลิตี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะมิติทางด้านพหุวัฒนธรรมและการเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์ทับซ้อนเป็นสิ่งที่เรายังต้องการอยู่อีกมากค่ะก็สรุปได้ว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะที่มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มที่มีอัตลักษณ์แค่ LGBT เท่านั้นแต่ว่ารวมเรื่องที่มันหลากหลายแต่ว่ามันยังไปได้อีกเนาะซึ่งการไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในระหว่างทางนะคะที่เราจะได้ดูความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเป็นพหุวัฒนธรรมหรือแม้แต่ว่าคนที่เป็นมีเพศหลากหลายแต่ว่าอยู่ในกลุ่มศาสนาต่างๆกันอยู่ในเชื้อชาติต่างๆกัน intersectionality พวกนี้เป็นสิ่งที่จะมีได้ในพรายก็หวังว่าเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ในอนาคตนะคะวันนี้หมายเหตุประเภทไทยหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันปองขวัญสวัสดีพักพร้อมอาจารย์เคครั้งพิบูลลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ